กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศกลับมาพบกับรายการดาอยากดาอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เสนอตอนที่ชื่อว่าปีใหม่ปีไม่ไทยค่ะพี่น้องคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอกราบงามสวัสดีปีใหม่กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศก่อนนะคะว่าวันนี้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะที่ต้องทนระทมทุกข์อยู่ภายใต้การปกครองของเผด็จการนะคะที่มีกฎอัยการศึกเป็นแอกอยู่บนกบาลเรานะคะพี่ดาขอฝากกลอนปีใหม่ให้พี่น้องประชาชนนะคะว่าปีใหม่นี้ขอเสื้อแดงจงแรงฤทธิ์ศักดิ์และสิทธิ์สูงค่ามหาศาลพลิกผืนฟ้าผ่าลงดินถิ่นบาดาลชนะผ่านกู้ชาติประกาศชัยนะคะพี่น้องคะพี่น้องคะวันนี้นะคะทำไมพี่ดาต้องพูดคำว่าปีใหม่คือปีไม่ไทยพี่น้องคะถ้าพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศดวงตาเห็นธรรมแล้วรู้แล้วว่าสถานการณ์ประเทศชาติเป็นอย่างไรนะคะเรามาหนุนใจกันค่ะส่วนสลิ่มที่รักนั่นคือสลิ่มที่สำเนียกในประชาธิปไตยบ้างนะคะและก็สลิ่มสถุนมึงฟังกูไว้นะแล้วมึงคิดเอาเองว่าวันนี้ประเทศไทยถูกปกครองโดยไอ้คสช.ไอ้ควายเหี้ยสุดชั่วที่สูบเลือดสูบเนื้อประชาชนอยู่เนี่ยมันมีผลงานอะไรใน7เดือนนี่เลยค่ะพี่น้องประชาชนคะผลงานหรือผลงาบนี่นะคะพี่น้องคะบอกว่าจะเกิดการปรองดองของประชาชนปรองดองเชี่ยอะไรมึงไล่ล่าฆ่าประชาชนจับขังคุกยัดข้อหามาตรา112แล้วยังไงพี่น้องสลิ่มขาวันนี้ลอตเตอรี่80บาทเนี่ยยังซื้อได้อยู่หรือเปล่าคะจำนำข้าวก็ใส่ร้ายป้ายสีมากมายเปลี่ยนเป็นคำพูดใหม่ว่าจำนำยุ้งฉางขอโทษประชาชนคนยากคนจนเขาไม่มียุ้งฉางหรอกเกี่ยวข้าวแล้วเขาก็ยังต้องเป็นทาสนายทุนที่นาเช่าที่นาแล้วก็โรงสีแล้วยังไงคะการค้ามนุษย์ในประเทศไทยเลวร้ายสุดๆอย่างวันนี้พี่น้องประชาชนคนใต้หรือประชาชนที่ไปอยู่ในภาคไหนก็ตามที่เป็นชาวสวนยางวันนี้จากราคายางที่ตกต่ำ3กิโลร้อยเป็น4กิโลร้อยไม่ว่าคุณจะสีเสื้อไหนนะคะคุณคือประชาชนคนไทยเหมือนดิฉันเราห่วงใยกันนะคะประเทศดิ่งเหวประชาชนไม่มีจะกินเราเดือดร้อนกันทั่วหน้าค่ะแล้วขอโทษผลงานหรือผลงาบกันแน่คะพี่น้องประชาชนกับการโฆษณาชวนเชื่อแจกซีดีเพลงบัญญัติ12ประการมอมเมาประชาชนด้วยเงิน 3.5 ล้านสร้างหนังขออภัยค่ะสร้างหนังข่มขืนลูกตาคนนะคะด้วยค่านิยม12ประการเนี่ยนะคะ25ล้านแล้วทำสติกเกอร์ปีใหม่7ล้านค่ะอย่าไปแชร์กันนะคะพี่น้องคะเอาภาษีของคุณนะคะมามอมเมากับเราได้ภาพปีใหม่อยู่อันเดียวแต่นอกนั้น12ประการกดขี่ข่มเหงคุณอยู่แล้วยังไงคะตัดถนนผ่าป่าทับลานนะคะ 2,900 ล้านอนุมัติซื้ออาวุธของกองทัพเอาอีกแล้วนะงาบอีกแล้วนะมึงอนุมัติสร้างพิพิธภัณฑ์ที่ไม่มีค่า 2,400 ล้านเตรียมอนุมัติให้ทอรอซื้อเรือดำน้ำแล้วเงินนะคะที่เป็นงบประมาณที่จะทำโครงการพื้นฐาน2ล้านล้านวันนี้บานทะโลเป็น3ล้านล้านแล้วรถไฟความเร็วสูงอยู่ไหนคะไม่มีค่ะมีแต่รถไฟความเร็วสูงของพวกมึงแล้วก็พี่น้องคะอนุมัติงบใต้อีก 20,000 ล้านฆ่ากันตายไม่จบสิ้นเพราะอะไรและผลงานที่เลวร้ายทั้งหมดนะคะที่ไม่ใช่ผลงานที่ดีของผู้บริหารประเทศเพื่อประชาชนมันกลายเป็นผลงาบแล้ววันนี้หายนะกำลังเข้ามาสู่ประเทศ1มกราคมที่ผ่านมาไล่มาเลยนะคะวันนี้ยุโรปตัด GSP สิทธิทางภาษีเรานะคะ 6,200 กว่ารายการต้องพูดซ้ำๆให้ฟังค่ะเพราะพี่น้องประชาชนรู้ไหมคะว่าเมื่อกำแพงภาษีอันนี้เนี่ยนะคะเราไม่ได้สิทธิพิเศษในขณะที่เพื่อนบ้านเราได้อยู่นะคะสินค้าเราแพงมากเราจะสู้เขาได้ยังไงความเสียหายนะคะ 9,052.23 US ดอลลาร์หรือเป็น 2,900 ขออภัยค่ะ 298,267.35 ล้านบาทนะคะอเมริกาก็ยังตัดสิทธิการช่วยเหลือทางการทหาร
แล้วนอกจากนั้นนะคะอเมริกาก็ยังตัดสิทธิ์นะคะถ้ามีสินค้าที่ไปใช้แรงงานเด็กนะคะแล้วก็วันนี้รู้ไหมคะอะไรเกิดขึ้นระงับเกิดการระงับการเยือนอย่างเป็นทางการจากสหภาพยุโรปและไม่ได้ลงนาม PCA นั่นก็คือทำให้ข้อตกลงในเขตการค้าเสรี6ฉบับนะคะกับสหภาพยุโรปสะดุดหยุดลงแล้วเป็นยังไงคะพี่น้องสินค้าเกษตรสินค้าประมงนะคะส่งออกมืดบอดแล้วนะคะแล้วทำให้แพงเพราะกับแพงภาษีนักท่องเที่ยววันนี้ไม่มาประเทศไทยข้ามหัวไปแล้วกลับไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะกวักเขากลับมานะคะเพราะอะไรก็เพราะว่าประเทศไทยอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกเขามาเที่ยวเขาต้องมีการประกันแต่ไม่มีการรับประกันนะคะกับประเทศที่ปกครองโดยแบบเผด็จการมีกฎอัยการศึกกดเป็นแอกอยู่บนหัวของเรานะคะแล้วเป็นยังไงคะพี่น้องคะวันนี้หุ้นตกการลงทุนย้ายฐานรายได้นะคะของประชาชนก็ตกกำลังซื้อก็ไม่มีการค้าก็ไม่ดีทำให้ค่าของเงินตกเมื่อค่าของเงินตกนั่นก็คือสภาวะในประเทศไทยอาจจะเข้าสู่ไม่ใช่อาจจะค่ะดิฉันขอพยากรณ์เลยค่ะว่ามันจะเข้าสู่ภาวะต้มยำกุ้งค่าของเงินบาทไปสนใจหน่อยนะคะพี่น้องประชาชนคะศึกษากรณีศึกษาประเทศอาร์เจนตินานะคะที่ถูกทหารนะคะยึดอำนาจแล้วปกครองประเทศจนกระทั่งค่าเงินเปโซเป็นกระดาษไอ้ยุทธเลยกูบอกมึงแล้วนะวันนี้มึงออกทะเลไปไกลมากแล้วแต่ถ้ามึงออกไปเนี่ยนะจนออกมหาสมุทรกลับมาไม่ได้ประเทศเนี่ยนะมึงรับผิดชอบไหวไหมคืนอำนาจให้กับประชาชนออกไปซะเอาอำนาจอธิปไตยกลับให้ประชาชนให้ประชาชนได้ปกครองตัวเองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเข้าใจไหมไปละสวัสดีค่ะ